แม่มิวดูเหมือนอายุ32ปีค่ะแม่ๆเหมือนกับไม่น่าจะมีลูกยากนะคน32นะคือ35ปีต้นไป35ปีต้นไปแล้วเข้าใจโอเคมีลูกยากใครแก่ใครเสื่อมแต่โอ้โหมาดูแม่มิวเขามีปัญหาเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ตอนนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคนี้มีอาการอะไรคืออันที่จริงแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บิวจะเป็นซีสในรังไข่เกาะอยู่ที่รังไข่สองข้างเลยก็คือก่อนที่จะเจอว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะเคยผ่าตัด4ปีที่แล้วก็คือจะเป็นซีสด้านซ้ายเป็น10เซนติเมตรด้านขวาเป็น6เซน10เซนเลยเหรอใช่ผ่าซีส10เซนในข้างขวา10เซนค่ะเพราะใช่ซีสตอนที่แตกตอนนั้นอยู่ด้านซ้ายค่ะอ๋อมันแตกแม่ถึงได้ไปผ่ามันแตกแต่ไอตอนที่ปวดอยู่ทุกเดือนอะทนไหวอยู่คือฉันอดทนอยู่ใช่ๆๆอ๋อใช่ค่ะจนมันแตกแล้วไอ6เซนเขาจัดการให้เราด้วยมั้ย6เซนก็ตัดตรงซีสออกค่ะเอาซีสออกทั้ง2ข้างเลยเดี๋ยวนะตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วใช่ค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วแล้วปล่อยหรือยังตอนที่แต่งงานแล้วปล่อยเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยนะคะพอแต่งงานปุ๊บก็ปล่อยเลยประมาณ2ประมาณ1ปี6เดือนก็ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วเวลาเป็นประจำเดือนก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าตัวเองโอเคเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่น่าจะกินยาแก้ปวดไปหาหมอก็ยังเป็นเหมือนเดิมจนวันนั้นตัดสินใจกับสามีว่าเอ๊ะหรือจะเป็นกับเธอเริ่มมองหาน้ำเชื้อเธอไม่แข็งแรงหรือเปล่าประมาณนี้แล้วหลังจากก็เริ่มมีเลือดฉีดน้ำตาลออกมาคือต้องใส่แคฟีทุกวันนะคะแผ่นเล็กๆก็เลยไปหาตัดสินใจไปหาที่ fertility center ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่ะสิ่งแรกที่ต้องไปตรวจก็คือ HSG ก็คือเหมือนเป็นท่อนำไข่ป่ะคะว่ามันมีลักษณะอุดตันบวมน้ำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทำไมพอเวลาเมนเข้าไปอ่ะไอ้เวลาเมนออกมาทำไมมันถึงไม่ออกมาไม่หมดมันมีการตันกันอะไรทำไมถึงมันถึงย้อนกลับข้างๆเข้าไปลองไปเช็คดูซิใช่ค่ะไปเช็คสรุปว่าตันทั้งสองข้างแล้วก็ด้านซ้ายที่เดิมที่เคยเป็นซีสขนาดไซส์10เซนนะคะมันบวมน้ำมากๆทำ IUI ก็ไม่ติดแน่นอนธรรมชาติก็ 0.01% หมอไม่พูดศูนย์ก็ดีแล้วหมออุตส่าห์ให้กำลังใจจริงๆคือศูนย์นั่นแหละก่อนหน้าที่จะไปหาคุณหมออ่ะตามเพจครูก้อยแล้วเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงที่อยู่เมืองไทยเขาแท็กเพจคุณพ่อคุณก้อยมาค่ะว่าเพจนี้นะลองดูลองตามครูก้อยดูเพราะครูก้อยเป็น PCOS แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะท่อรังไข่ตันสองข้างเราก็ยังคาดหวังว่าเอ้ยฉันก็ยังมีลูกธรรมชาติได้นะยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดว่ายังเด็กอยู่ยังเด็กก็มีได้ก็เริ่มยังจะแบบเริ่มจะไปหาว่าสามีผิดปกติหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองเป็นหนักมากเป็นหนักมากจริงๆทั้งช็อกโกแลตซีทั้งเยื่อบุโพรงลูกเจริญที่แต่เราก็ต้องตรวจสามีด้วยเพราะเผื่อสามีเขาเชื้ออ่อนด้วยได้ร่วมด้วยช่วยกันถูกไหมแม่ใช่ค่ะสรุปสามีแข็งแรงมากไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่ฟังแม่หมดเลยก่อนหน้านั้นตามเพจก็อยู่แล้วก็จากที่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็คราวนี้เข้มงวดเลยห้ามทุกอย่างภายใน3เดือนหลังนี่ก็คือเข้มงวด3เดือนก่อนหน้านี้ยังไม่ซีเรียสมากก็รวมประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนที่กินตามคัมภีร์แต่3เดือนเคร่งครัดก่อนจะไปกระตุ้นไข่ค่ะสเต็ปของบิวก็จะไม่แน่ใจว่าจะง่ายสำหรับคนอื่นหรือเปล่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาปกติจะมีน้ำอยู่ข้างเตียงเลยน้ำเปล่านี่สำคัญมากก็คือฝั่งครอบครัวสามีต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วต้องไม่เย็นด้วยนะคะน้ำเปล่าไม่เย็นก็คือ1ขวด1ขวดน้ำเปล่าไม่บอกเลยประมาณ600 ml ตื่นมาปุ๊บต้องดื่มน้ำก่อนเลยเคลียร์ล้างทุกอย่างในร่างกายต่อไปเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นไม่เกิน 9:30 นอะค่ะก็จะทำเป็นน้ำปั่นผักผลไม้ที่ครูก้อยตามสูตรมาจะมีผักโขมจะมีบีทรูทแครอทแอปเปิ้ลเขียวทับทิมอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปใช่ทับทิมทุกอย่างที่ซื้อมาเป็นออร์แกนิกหมดเลยแล้วก็ปั่นทำกินเองหมดเลยปั่นให้ตัวเองดื่มแล้วก็ให้สามีดื่มโอเคแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงระหว่างวันก็จะกินสลัดใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองใช่ค่ะเมล็ดฟักทองแล้วใส่งาดำใส่งาดำเข้าไปรวมๆกันไปแล้วก็ทานใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่ขาดไม่ได้คือโปรตีนเพราะว่าช่วงนั้นผ่าตัดมาก็คือโปรตีนครูก้อยบอกว่าจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
พอหลังจากนั้นกระตุ้นไข่ปรากฏว่าพอกระตุ้นไข่จริงๆแล้วไข่มันมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์แล้วเก็บไข่ออกมาได้กี่ใบ24ฟองว้าว24ใบเก็บออกมาได้24เยอะมากนะเก็บออกมาได้24เป็นไข่สุกกี่ใบหมอแจ้งไหมคะหมอบอกว่า24ใบคือใช้ได้หมดโอ้ก็คือเซลล์ไข่สุก24ใบจริงๆแม่อาจจะมีมากกว่านั้นอีกซะด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นไข่สุก24ปฏิสนธิกี่ตัวคะอันนี้เขาไม่ได้แจ้งที่นี่เขาจะไม่แจ้งว่าวันที่1วันที่2เขาจะบอกแค่วันบลาสโตซิสเหลืออยู่กี่ใบโอเคใช่เหลืออยู่6ใบโอ้แสดงว่าบลาสโตซิสเหลือ6ใบ